เวลา 19:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางซาร่าเทเลอร์เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่25 ตุลาคม 2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายแพทริกแควานาคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย